สวัสดีครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวสวัสดีครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวของเครือข่ายและสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมนะครับหรือเครือข่ายวีแฟร์นะครับก็ใช้โอกาสปลายปีเลยนะฮะเพื่อที่จะสรุปสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำและความถดถอยของสวัสดิการสังคมประจำปี2564แล้วก็พร้อมกันนี้ก็มีการวิจารณ์การทำงานของเอกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับประเด็นถดถอยก็มี7ประเด็นนะครับแล้วก็มีรัฐมนตรี7ท่านด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้เราแถลงกันนะครับนักเครือข่ายวีแฟร์นะครับแล้วก็มีการไลฟ์ผ่านเพจวีแฟร์นะครับสำหรับท่านที่ทักทายมาในวันนี้นะฮะเรามีหนังสือและสวัสดิการนะครับ เป็นเศรษฐกิจการเมืองกลุ่มประเทศและสวัสดิการนะครับแจกด้วยนะฮะก็คอมเมนต์ไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผู้ที่จะร่วมในการแถลงข่าวนะครับของเรานะครับซ้ายมือของผมนะครับคุณนุชนาถแท่นทองเป็นกรรมการเครือข่ายวีแฟร์ครับนะครับแล้วก็ซ้ายมืออีกท่านหนึ่งคือคุณชุลีพรร่วมฉิมนะครับกรรมการวีแฟร์แล้วก็เครือข่ายสุขภาพนะครับขวามือสุดของผมนะครับเดินทางมาจากภาคตะวันตกนะครับคุณเกรียงไกรทีช่วงนะครับเป็นกรรมการวีแฟร์แล้วก็เป็นเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองนะครับแล้วก็ขวามือของผมอีกท่านหนึ่งก็คือคุณธนพรวิจันทร์นะครับเป็นกรรมการวีแฟร์แล้วก็เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนผมคิดว่าในก่อนที่จะให้ทางคุณนุชนาถนะครับได้พูดถึงภาพรวมสถานการณ์เงินเยียวยาแล้วก็การจัดการวัคซีนต่างๆนะครับก็จะขอพูดถึงสถานการณ์โดยภาพรวมนะครับเรื่องความเหลื่อมล้ำและความถดถอยของสวัสดิการสังคมในปี2564ไว้นิดหนึ่งนะครับครับสำหรับสถานการณ์สวัสดิการสังคมที่เกิดความถดถอยนะครับเราก็จะเริ่มจากตัวภาพรวมก่อนนะครับเป็นเรื่องสถานการณ์ความยากจนสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำและก็สถานการณ์ความเปราะบางของประชากรผู้ใช้บริการต่างๆนะครับเรื่องสถานการณ์ความยากจนนะครับในปี2563คนจนนะครับเรามีจำนวนมากขึ้นนะครับถึง500,000คนนะครับก็คือมีคนจนอยู่ประมาณ4,800,000คนนะครับแล้วก็ในเส้นความยากจนปี2563ก็คือ 2,763 บาทต่อเดือนนะครับซึ่งแบ่งเป็นจำนวนคนจนมากนะครับ 1,600,000 คนนะครับแล้วก็ในจำนวนนี้นะครับเพิ่มขึ้นถึง 26% นะครับนอกนั้นก็เป็นคนจนจำนวนน้อยลงนะครับ3,000,000คนแล้วก็คนเกือบจนนะครับ500,000คนนะครับแล้วก็สถานการณ์ของหนี้สินครัวเรือนนะครับในปัจจุบัน 14.24 ล้านล้านบาทนะครับเกือบเท่ากับ 90% ของ GDP แล้วนะครับแล้วก็ติดอันดับที่17ของโลกแล้วนะฮะในจำนวนหนี้สินครัวเรือนของประเทศเรานะครับแล้วก็สะท้อนสถานการณ์ที่เรามีคนจนจำนวนมากขึ้นนะครับ500,000คนนะครับในขณะเดียวกันคนว่างงานของเรานะครับติดอันดับนะครับที่สูงสุดนับตั้งแต่มีโควิดมาเลยนะฮะคือประมาณ 870,000 คนนะครับในทางกลับกันครับประเทศของเราจะถือว่าเป็นความยินดีหรือไม่ฮะคือว่าในขณะที่เรามีคนจนจำนวนมากคนตกงานจำนวนมากหนี้สินจำนวนมากแต่ว่าเรามีมหาเศรษฐีระดับพันล้านดอลลาร์นะครับถึง52คนติดอันดับท็อป10นะครับอันดับ10ของโลกนะครับมหาเศรษฐีจำนวนนี้50คนนะครับเรียกว่ามีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นนะครับส่วนทางกับสถานการณ์ความยากจนความเหลื่อมล้ำของไทยนะครับก็คือเขามีทรัพย์สินมากขึ้นเนี่ยประมาณ 20% มูลค่าเกือบ900,000ล้านบาทนะครับก็เกือบ1,000,000ล้านบาทนะครับแล้วก็ส่วนสถานการณ์ที่เรียกว่าเป็นความถดถอยของสวัสดิการสังคม2564อีกส่วนหนึ่งก็คือสถานการณ์ของความเปราะบางประชากรกลุ่มเฉพาะต่างๆโดยภาพรวมนะก็เด็กแรกเกิดยังเข้าไม่ถึง10นะครับเข้าถึง10เด็กแรกเกิด0ถึง6ปี4,200,000คนเข้าถึง10เพียง1,400,000คนเข้าไม่ถึง10 2,800,000นะครับบุตรครอบครัวคนยากจนนะครับเข้าถึงมหาวิทยาลัยได้เพียง 4% เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ส่วนผู้สูงอายุ10,300,000คนนะครับได้รับเบี้ยยังชีพ600-1,000บาทก็เรียกว่ายังต่ำกว่าเส้นความยากจน3เท่านะครับคนพิการ2ล้านคนก็ได้รับเบี้ยยังชีพก็800บาทนะครับซึ่งก็ต่ำกว่าเส้นความยากจน3เท่าเหมือนกันนะครับกลุ่มชาติพันธุ์พนักงานบริการเซ็กซ์เวิร์กเกอร์เพศสภาพต่างๆก็ยังคงถูกเลือกปฏิบัติในการเข้าถึงสวัสดิการนะครับแรงงานอิสระแรงงานนอกระบบแพลตฟอร์มต่างๆก็ยังเข้าไม่ถึงประกันสังคมมากถึง10ล้านคนนะครับ
อันนี้ผมคิดว่าเป็นสถานการณ์ภาพรวมซึ่งสะท้อนความเหลื่อมล้ำและก็ความยากจนรวมทั้งความเปราะบางที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วนะครับสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำจะเลวร้ายกว่านี้นะครับหากว่าไม่มีสวัสดิการสังคมและก็เงินเยียวยาซึ่งก็เป็นสิ่งที่ภาคประชาชนเราภาคประชาสังคมนะครับเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยจัดสวัสดิการในแบบทั่วหน้าเหมือนเดิมตลอดนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวมาฟังการสะท้อนนะครับจากเครือข่ายต่างๆที่มีในวันนี้นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็ข้อมูลอีกนิดเดียวครับคือว่าตัวคนจนอาจจะปรับเพิ่มอาจจะมีมากขึ้นกว่านี้นะครับในกรณีที่อย่างที่บอกไปคือไม่มีสวัสดิการสังคมก็เป็นการย้ำได้อย่างชัดเจนว่าบทบาทของสวัสดิการสังคมเป็นบทบาทที่ทำให้ความยากจนและความเหลื่อมล้ำนั้นไม่สูงนะครับไม่สูงขึ้นแล้วก็รัฐบาลก็ควรที่จะดูแลในเรื่องนี้ให้เป็นสิทธิ์ของประชาชนในระบบทั่วหน้านะครับครับสำหรับต่อไปนะฮะเป็นประเด็นแรกนะครับซึ่งก็จะพูดในเรื่องของการเยียวยาที่ไม่ทั่วหน้าแล้วก็วัคซีนล้มเหลวนะครับรวมทั้งอาจจะพูดรวมไปถึงประเด็นเรื่องของเงินบำนาญของประชาชนนะครับว่ากฎหมายบำนาญประชาชนเนี่ยมันมีความถดถอยอย่างไรนะครับเรื่องเงินเยียวยาเรื่องวัคซีนถดถอยอย่างไรแล้วก็บำนาญประชาชนถดถอยอย่างไรขอเชิญคุณวัชนาแก้มทองครับก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านนะคะแล้วก็ผู้ชมตามเพจนะคะก็วันนี้นะคะก็ถือว่าโชคดีเนาะได้มีโอกาสมาพูดความในใจตอนสิ้นปีนะคะก็คือว่าในสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์โควิดที่เราผ่านที่เราเจอมาปีนี้เป็นปีถือว่าเป็นปีที่3เนาะเข้าปีที่3นะคะที่ทำให้ประชาชนยิ่งเป็นชั้นรากหญ้าหรือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยได้รับความเดือดร้อนอย่างมหันต์ในเรื่องของรายได้นะคะแล้วสิ่งที่รัฐทำให้ก็คือการเยียวยาคือการนำงบประมาณของรัฐผ่านการเยียวยาไปสู่กระเป๋าของนายทุนนะคะสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นว่าการให้ของรัฐบาลจะให้เป็นกลุ่มๆไม่ให้แบบทั่วหน้าซึ่งการให้ทั่วหน้าเป็นการให้ที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยถูกไหมคะเพราะว่าโควิดมันก็ไม่ได้บอกว่าต้องพิสูจน์ว่าใครจะได้หรือไม่ได้โควิดมีโอกาสเป็นทุกคนแล้วทำให้เศรษฐกิจโลกพังเพราะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ควรที่จะให้ความคุ้มครองหรือเยียวยาโดยใช้มาตรการทั่วหน้านะคะเราจะเห็นว่าการจัดสวัสดิการในสถานการณ์โควิดเนี่ยขาดการพัฒนาระบบทั่วหน้าเพื่อการเน้นพิสูจน์ความยากจนไม่ทันสถานการณ์นะคะแล้วก็เข้าถึงสวัสดิการแบบชิงโชคนะคะเราจะเห็นว่าเขาบอกว่าเขาเยียวยาไปเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์คือประมาณ40ล้านคนและอีก25ล้านคนไปไหนนะคะแล้วมาตรการแบบนี้เนี่ยสำคัญที่สุดก็คือว่ารัฐบาลบอกว่าใช้แอปในการเข้าไปชิงโชคถูกไหมคะแต่เปล่าเลยคนที่เข้าถึงมีประมาณ 75% แล้วอินเทอร์เน็ตประมาณ 52% ถ้าเพิ่มพูดถึงว่าเนี่ยมันขาดโอกาสและคนเหล่านั้นนี่ยิ่งเข้าไม่ถึงใหญ่เลยนะคะเราจะเห็นได้ว่ายิ่งสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้ซ้ำเติมเฉพาะโควิดต่อเนื่องกันมาข้าวยากหมากแพงตอนนี้น่าจะเห็นความยากจนความลำบากที่รัฐบาลควบคุมราคาสินค้าไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าเป็นสินค้าที่กลุ่มทุนหลักของประเทศนี้เป็นเจ้าของทั้งนั้นนะคะตอนนี้หมู200แล้วนะคะจะให้เรากลับไปกินไก่ที่เลี้ยงเหรอคะยังไม่ทันได้ออกไข่เลยต้องฆ่าไก่กินซะละนะคะอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่ารัฐบาลนี้คิดง่ายจริงๆเลยนะคะแล้วมันเป็นการสะท้อนแนวคิดของรัฐบาลที่เขาเรียกว่าพิสูจน์แนวคิดสมเคาะที่ล้าหลังแล้วก็ถอยหลังเข้าครองของรัฐบาลประยุทธ์นะคะอันนี้ก็อยากจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้นะคะแล้วก็สำคัญคือเงินเยียวยาผู้ประกันตนเนาะมาตราประกันตนนะประกันสังคมบางมาตรามีการนำเงินสมทบของผู้ประกันมาใช้เ
เป็นการเบียดบังทรัพย์สินของผู้ประกันตนทั้งยังนำมาโฆษณาว่าเป็นผลงานของตัวเองอีกอันนี้ยิ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลที่ควรทำอย่างยิ่งแต่รัฐบาลนี้ก็ทำนะคะแล้วก็การบริหารวัคซีนนะคะเริ่มแรกเนี่ยรัฐบาลขาดมุมมองว่าเข้าถึงวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและล้มเหลวในการควบคุมโรคระบาดถามว่าบางคนเนี่ยตอนที่ช่วงขาดแคลนวัคซีนเนี่ยทั้งที่รัฐที่มีเงินนะคะเอาไปซื้ออย่างอื่นก่อนแต่ประเด็นสำคัญคือให้ประชาชนเนี่ยที่จองวัคซีนพอจองมาแล้ววัคซีนมากลายเป็นว่าเสียเงินฟรีให้ประชาชนดิ้นรนหาเองนะคะพอตอนนี้มีวัคซีนก็จริงแต่ไม่รู้ที่มาที่ไปของงบประมาณที่ซื้อวัคซีนนะคะนี้เราก็รู้สึกว่ามันวัคซีนที่ได้มาก็มีประสิทธิภาพต่ำพอฉีดไปแล้วต้องฉีดเพิ่มต้องอะไรอีกนะคะแล้วก็ยังฉีดวัคซีนไปแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่ติดโควิดอีกนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าการกระจายวัคซีนถึงผู้สูงอายุผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและบุคลากรการแพทย์เนี่ยเกิดขึ้นล่าช้าจากระบบที่อภิสิทธิ์ชนได้รับนะคะเมื่อพิจารณาผลงานของนายกรัฐมนตรีจึงแสดงถึงการขาดวิสัยทัศน์ขาดประสิทธิภาพล้มเหลวในการบริหารสถานการณ์ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 21,000 กว่าคนนะคะในขณะที่รัฐมนตรีสาธารณสุขมักใช้คำพูดที่ทำให้เกิดความสับสนขาดความยั้งคิดเช่นกระจอกวัคซีนเต็มแขนทำให้ประชาชนต้องขวนขวายหาวัคซีนกันเองแม้การจัดหาวัคซีนจะเริ่มมีมากขึ้นและถือว่าล่าช้าไม่มีการเปิดเผยงบประมาณการจัดซื้อวัคซีนอันนี้ถือว่าเป็นการบริหารที่ล้มเหลวอย่างจริงนะคะและประการที่สองในเรื่องของการคว่ำกฎหมายบำนาญประชาชนฉบับ5ฉบับนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาไม่รับรองกฎหมายระบบบำนาญประชาชน5ฉบับได้แก่พรบบำนาญแห่งชาติเสนอโดยเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการพรบเงินบำนาญประชาชนพรรคเสรีรวมไทยพรบบำนาญแห่งชาติพรรคประชาชาติพรบบำนาญพื้นฐานทั่วหน้าพรรคก้าวไกลและพรบบำนาญผู้สูงอายุขั้นพื้นฐานพรรคไทยรักธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นแสดงถึงการขาดในการสร้างระบบสวัสดิการนะคะบำนาญประชาชนทั่วหน้าเพื่อเป็นหลักประกันรายได้ให้กับผู้สูงอายุอันนี้เราจะเห็นว่ากฎหมายเหล่านี้ถูกท่านนายกปัดตกบทนะคะแล้วยังให้พม.เสนอกฎหมายของพม.อันนี้ยิ่งถอยหลังเข้าไปใหญ่อันนี้ต้องพูดย้ำเลยว่ากฎหมายที่เป็นฉบับที่5เนี่ยเป็นพรบ.ผู้สูงอายุเนี่ยยังมีคำยังใช้ว่าให้ผู้สูงอายุทั่วหน้าอยู่นะคะถึงจะเป็นเบี้ยยังชีพ600บาทแต่ฉบับใหม่ที่พม.เสนอจะให้มีการพิสูจน์ความยากจนให้คนที่ถือบัตรสวัสดิการเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วยังให้ต้องให้ผู้สูงอายุออมถามว่าตอนนี้จะกินยังไม่มีเลยจะเอาเงินที่ไหนไปออมอันนี้คือสิ่งที่ล้มเหลวที่เราเห็นว่ารัฐมนตรีจุติไกรฤกษ์มีแนวคิดที่พูดถึงเรื่องสวัสดิการไม่สอดคล้องกับตำแหน่งที่อยู่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เลยเราจึงเห็นว่าเริ่มจากรัฐมนตรีคนแรกนายกคนแรกเลยนะคะท่านนายกประยุทธ์นะคะเราถือว่าปี2564เนี่ยท่านสอบตกนะคะนี่ท่านสอบตกนะคะเราจะเห็นว่าท่านสอบตกในส่วนของรัฐมนตรีพม.เนาะที่พูดเรื่องสวัสดิการที่ถูกลดทอนเรื่องสวัสดิการลงนะคะเราเห็นว่าท่านก็สอบตกเหมือนกันนะคะนี่เราจะเห็นว่าท่านทำงานเข้าตานายทุนแต่ไม่เข้าตาประชาชนเพราะประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์น้อยมากถ้าเทียบกับการถ่ายโอนงบประมาณจากรัฐไปสู่ทุนค่ะก็เดี๋ยวฟังจากหลายๆเรื่องนะคะก็จะมีรัฐบาลชุดนี้ทำไว้เยอะนะคะเราก็ไปดูกันว่าทำอะไรบ้างที่เรื่องดีมีไหมนะคะเดี๋ยวเราไปฟังจากเพื่อนๆเราดีกว่านะคะขอบคุณค่ะโอเคครับพี่แหม่มได้ให้ข้อมูลสำคัญนะครับว่า
การบริหารเรื่องเงินเยียวยาต่างๆก็ไม่ทั่วหน้านะครับแล้วก็การจัดการวัคซีนก็ล้มเหลวนะครับแล้วก็ให้คะแนนสอบตกนะครับสำหรับนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับในเรื่องของการบริหารสถานการณ์การบริหารสถานการณ์เรื่องเกี่ยวกับวัคซีนนะครับแล้วก็การจัดการเงินเยียวยาต่างๆนะครับแล้วก็รวมทั้งรัฐมนตรีจุตินะครับซึ่งมาเน้นในตัวของกฎหมายบำนาญประชาชนนะครับปรับตกทั้ง5ฉบับนะครับเพราะว่ากฎหมายทั้ง5ฉบับเป็นกฎหมายของกฎหมายทางการเงินนะครับเมื่อเสนอที่สภาก็ต้องส่งไปที่นายกรัฐมนตรีนายกปรับตกทั้ง5ฉบับนะครับก็ถือว่าเป็นความถดถอยนะครับ2ประเด็นแรกนะครับที่คุณนุชนาธได้กล่าวไว้นะครับสำหรับประเด็นต่อไปนะครับจะเป็นประเด็นเรื่องจะเป็นประเด็นเงินอุดหนุนเด็กทั่วหน้านะครับซึ่งก็จะมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็คือคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์เป็นรองนายกนะครับที่ดูแลเรื่องนี้นะครับแล้วก็รัฐมนตรีพมอีกแล้วนะฮะก็คุณจุตินะครับแล้วก็อาจจะพูดประเด็นอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการศึกษาออนไลน์ในสถานการณ์โควิดซึ่งมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็จะเป็นเสียงสะท้อนสำคัญนะครับวันนี้มาจากภาคตะวันตกคุณเกรียงไกรชีช่วงนะครับก็เป็นกรรมการเครือข่ายวีแฟร์แล้วก็เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองด้วยครับขอเชิญครับครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับในส่วนของผมคิดว่าอยากจะเริ่มชี้ให้พี่น้องให้เห็นนะครับการด้อยค่าเด็กเล็กนะครับเด็กนักเรียนแล้วก็ครอบครัวที่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้นะครับผมอยากจะเริ่มทบทวนอดีตสักนิดหนึ่งนะครับอยากให้พี่น้องคนไทยลองทบทวนครับนโยบายของพรรคการเมืองไหนนะครับที่พูดว่าเกิดปั๊บรับแสนพวกเราจำได้ไหมครับประชาธิปัตย์ครับแล้วรัฐบาลนี้มอบหมายโควต้ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้กับพรรคประชาธิปัตย์โดยรัฐมนตรีจุรัฐมนตรีจุติไทเลอร์นะครับซึ่งมาเป็นผู้บริหารนะครับของกระทรวงนี้นะครับผมอยากจะชี้ให้เห็นชัดๆอย่างนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับประชาธิปัตย์ที่หาเสียงนโยบายและก็ได้รับสิทธิในการดูแลเป็นเจ้ากระทรวงนี้แต่รูปธรรมผลลัพธ์ทำอะไรบ้างนะครับแนวทางของการพัฒนาสังคมเนี่ยนะครับอย่างที่เรารู้ก็คือว่ายุคหนึ่งเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยการส่งเคราะห์นะครับอาจจะมีแนวทางด้วยการปล่อยผ้าการสืบประวัติการเช็คความยากจนอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นอดีตนะครับพี่น้องครับที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่ามันเป็นอดีตมันส่งเคราะห์นะครับแล้วพัฒนาการมันต้องมาแบบขั้นบันไดซึ่งประเทศไทยเราแต่ละยุคเนี่ยพยายามทำให้ถึงขั้นบันไดนะครับและสุดท้ายที่เราหวังในเรื่องของรัฐสวัสดิการคือทั่วหน้าผมยืนยันอย่างนี้นะครับส่งเคราะห์ขั้นบันไดไปทั่วหน้ามันต้องไปตามสเต็ปแบบนี้แล้วพวกเรากำลังเดินมาประเทศเรากำลังเดินไปแต่พอมารัฐบาลที่นี่ปุ๊บพรรคประชาธิปัตย์ในคุณจุติปุ๊บนะครับย้อนทวนกลับไปที่สงเคราะห์ครับแต่ว่าเรากลับไปล้าหลังอันนี้แหละที่ผมเริ่มต้นได้การว่ารัฐบาลคณะรัฐมนตรีชุดนี้กำลังด้อยค่าคนไทยนะครับข้อมูลอีกตัวหนึ่งที่เห็นชัดก็คือว่าในคณะกรรมการนะครับเด็กและเยาวชนแห่งชาติโดยการนำของคุณจุรินทร์ก็เป็นประชาธิปัตย์เหมือนกันเป็นรัฐมนตรีการตอบแทนนะครับไม่รู้ประชุมขนาดไหนนะครับแต่ผลงานเรื่องยางไปพูดเรื่องยางไปพูดเรื่องภาคเกษตรครับผมกำลังคิดว่าก็แล้วหน้าที่ประธานของคณะกรรมการเนี่ยคุณจุรินทร์ทำอะไรอยู่นะครับข้อมูลมีการพัฒนาตั้งแต่ปี53นะครับมาตลอดเลยนะครับพอมาถึงรัฐบาลชุดนี้เราก็คิดว่าทั่วหน้าของเด็ก 0-6 ปีนะครับจะได้รับการเดียวจะได้รับการดูแลช่วยเหลือทั่วหน้านะครับแต่ไม่ใช่เลยผมให้ข้อมูลเริ่มต้นอย่างนี้ครับเด็กทั้งหมดนะครับและครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกินแสนคนเนี่ย 0-6 ปีเนี่ย 4.2 ล้านนะครับแต่สรุปว่าได้เงินอุดหนุนแค่ 1.4 ล้านพี่น้องแล้วที่เหลือครับอีกเป็นล้านๆเนี่ย
หายไปไหนครับเราทิ้งเขาไว้ใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะตอกย้ำในรัฐมนตรีจุติว่าและคุณจุลินที่ไม่พยายามกับเรื่องนี้บอกว่าไม่มีเงินครับเงินไปอยู่ตรงไหนครับเราไปดูดิเงินไปอยู่ที่การซื้ออาวุธเงินไปอยู่ที่การซื้อต่างๆนะครับที่กระทรวงใหญ่ๆต่างๆเนี่ยทำไมมาให้คนของเราไม่ได้และคุณมาบอกว่าต้องการให้อนาคตของประเทศอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้แต่คุณไม่เคยเอื้อให้เกิดกระบวนการตรงนี้เลยนะครับอันนี้สิ่งที่ตอกย้ำนะครับว่าการเบี้ยวเงินอุดหนุนเด็กนะครับมันจะเป็นตราบาปของประชาธิปัตย์ในการเมืองครั้งต่อไปนะครับวันนี้ผมยืนยันเลยนะครับตรงนี้ประเด็นที่สองครับในส่วนของการศึกษานะครับอันนี้ผมพูดปันธงเลยรัฐมนตรีต่างตอบแทนอันนี้ผมไม่ได้ไล่ฆ่ารัฐมนตรีผู้หญิงนะครับแต่เราก็ติดตามมาตลอดแล้วก็เห็นว่าคุณปรีนุชเทียนทองนะครับจากพลังประชารัฐเนี่ยนะครับทำอย่างไรไม่มีความเป็นมืออาชีพอย่างไรนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือนโยบายกระทรวงศึกษาที่ทำงานหนักครับแต่ไม่ใช่รัฐมนตรีไม่ได้ฝ่ายการเมืองเลยคนทำงานหนักคือเด็กนักเรียนทำงานหนักเพื่อจะเรียนครับออนไลน์พยายามทุกวิถีทางไม่มีสัญญาณก็ไปหาจุดที่มีสัญญาณครอบครัวเด็กต้องไปหาการมานะครับการเยียวยาพอไหมถามว่ามันไม่ได้ถึงทุกคนครับไม่ได้ถึงทั่วประเทศข้อมูลมาอยู่แล้วนะครับและมาตรการเยียวยาสอบตกอยู่แล้วนี่แหละครับทำให้เด็กเขาไม่ถึงแล้วต้องทำงานหนักเพื่อจะทำให้เอื้อให้ลูกเนี่ยไม่ตกหล่นจากการศึกษาในสถานการณ์แบบนี้นะครับผลที่เกิดคืออะไรคุณภาพก็ด้อยนะครับการเรียนออนไลน์เห็นเลยสุขภาพของเด็กต้องอยู่กับหน้าจอเศรษฐกิจของครอบครัวสังคมตรงนั้นนะครับแต่มีคนรอดพี่น้องการเมืองภายใต้ในทุนรอดหมดเลยนะครับแต่ประชาชนคนไทยเด็กนักเรียนตายนะครับกำลังจะตายอันนี้ที่ผมอยากจะยืนยันนะครับสองอันนี้มาดูที่คุณภาพของรัฐมนตรีสีนุชหน่อยนะครับกำลังสรุปว่าหนึ่งมาตรการต่างๆเนี่ยล่าช้าขาดความเป็นมืออาชีพนะครับการสั่งการสื่อสารไปให้ฝ่ายปฏิบัติให้ฝ่ายปฏิบัติสนองไม่เป็นรูปเป็นร่างที่ชัดเจนอันนี้คือชัดเจนนะครับแล้วก็ภาพรวมก็จากรายงานของเรานะครับจากการศึกษาเรื่องสถานการณ์โควิด19ของสังคมประเทศไทยนะครับของ Oxford Policy นะครับ Management แล้วก็ของ UN นะครับ United Nations ระบุนะครับว่าช่วงเก็บข้อมูล 3-4 เดือนเนี่ยแล้วเกิดอะไรนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้าง1เด็กตกหล่นนะครับจากการเรียนรู้ไปสู่นอกระบบเนี่ยลูกออกไปจากระบบเนี่ยไม่น้อยกว่า 80,000 คนครับนะครับ2ทักษะที่เขาควรจะได้ตามวัยตามพัฒนาการช่วงเนี้ยหายไปครับความเสี่ยงของประเทศเราคือคุณภาพของคนรุ่นใหม่เด็กเยาวชนจะขาดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21เนี่ยหายไปเลยในช่วงนี้แต่กับรัฐมนตรีนี้ไม่มีทางออกกับเรื่องนี้นะครับอันนี้ผมยืนยันได้เลยนะครับภาพรวมผมอยากจะสรุปเป็นภาพรวมอย่างนี้นะครับอย่างน้อยการศึกษาหนึ่งก็คือการอำนวยการการเข้าถึงวัคซีนของเด็กก็ช้านะครับการเยียวยาในภาวะของครอบครัวกับเรื่องของการเรียนออนไลน์ที่มีคุณภาพนี่ก็ช้านะครับแล้วก็ทักษะของเด็กและครอบครัวตรงนี้ก็สูญหายไปนะครับและไม่มีมาตรการรองรับที่เพียงพอนะครับแล้วก็รูปแบบการเรียนการสอนผมกำลังคิดว่าการศึกษาของเราต้องปรับตัวใหญ่นะครับตรงนี้เน้นย้ำนะครับสุดท้ายทั้ง2เรื่องครับ2รัฐมนตรีนะครับกับ1ประธานกรรมการเด็กและเยาวชนแห่งชาตินะครับก็คือรัฐมนตรีจุตินะครับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคุณปรีนุชเทียนทองนะครับแล้วก็คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์จากประชาธิปัตย์นะครับผมกำลังคิดว่ามันสะท้อนชัดเจนว่ารัฐมนตรีทั้ง2กระทรวงแล้วฝ่ายการเมืองได้กำลังทอดทิ้งเด็กและครอบครัวเด็กนักเรียนและครอบครัวนะครับเด็กเล็กเด็กนักเรียนครอบครัวไว้ข้างหลังครับซึ่งย้อนแย้งกับข้อตกลงนะครับของอะไรนะครับการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาตินะครับอันนี้ตอบกระทู้ท่านเลยครับผมก็เลยวันนี้คิดว่าทั้งสองคนนะครับเมื่อกี้สองท่านอยู่นู่นแล้วรบกวนพี่แม่งนะครับให้รัฐมนตรีจุติ๋นนิดนึงครับชูรัฐมนตรีจุตินี่นะครับชูแล้วนะแล้วก็รัฐมนตรีศึกษานะครับคุณปรีนุชนะครับแล้วคนที่ไหนถือให้ผมสักนิดนะครับ
ประเมินเป็นขั้นต้นนะครับพี่ไผ่แล้วก็ขอขอบคุณเครือข่ายพี่น้องเราที่ช่วยสะท้อนมาเป็นข้อมูลรวมตรงนี้นะครับทั้ง3ท่านใน2ประเด็นนี้ครับสอบตกครับไม่ผ่านครับและทำให้การศึกษาคุณภาพเด็กของเราถดถอยครับไม่เท่ากันต่อสัปดาห์ครับศตวรรษที่21ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเกรียงไกรนะฮะวันนี้มาดุนะฮะมาชัดเจนพูดถึงความรู้สึกนะครับถึงประเด็นสำคัญที่เด็กต้องตกออกจากระบบการศึกษาพี่ไพ่ขอเติมนิดเดียวครับพี่น้องสื่อมวลชนครับอันนี้เป็นภาพรวมนะครับแต่จริงๆแล้วในสังคมไทยเราต้องเห็นว่าคนที่ตกหล่นมากแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็ถูกไล่ฆ่าสูงสุดจากแนวคิดทั้งเยียวยาทั้งการส่งเคราะห์ต่างๆแล้วนี้นะครับกลุ่มพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าเนี่ยนะครับในที่อยู่ทั่วประเทศนี้ก็สุ่มเสี่ยงที่จะต้องกลายเป็นเหยื่อจากสถานการณ์ที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพของการเมืองในรัฐบาลนี้ขอบคุณครับโอเคจริงๆอยากจะถามพอดีนะครับว่าสำหรับเรื่องการศึกษาในเด็กที่ชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะคุณเกรียงไกรก็ได้พูดเพิ่มเติมว่าก็ถือว่าสถานการณ์นะครับหนักนะครับแล้วก็เลวร้ายเรื่องการเข้าถึงการศึกษาต่างๆซึ่งถูกกดทับอยู่แล้วเนาะก็ยิ่งถูกกดทับมากขึ้นนะครับในประเด็นต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านสาธารณสุขนะครับตอนนี้เรามีประกาศนะครับของคณะกรรมการกระจายอำนาจท้องถิ่นนะครับเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับว่ามันเกิดสถานการณ์ความถดถอยยังไงแล้วก็ในฐานะที่คุณชุลีพรนะครับเป็นเครือข่ายสุขภาพด้วยนะครับก็อาจจะได้พูด เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเยียวยาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับวัคซีนด้วยนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับเชิญครับขอบคุณค่ะ สวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านคือหัวข้อวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอเรื่องการยับยั้งการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขลองมาฟังดูนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือมันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนะคะก็จะมีว่าจากประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจนะฮะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่19ตุลาคมพ.ศ. 2564มีคำสั่งให้ถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือที่เรารู้จักในนามรพ.ศ.ต.เนี่ยนะคะจากระบบราชการที่อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไปให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.นะคะหรืออบจ.อันนี้ถือว่านับเป็นก้าวสำคัญมากเลยนะคะในเรื่องของการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขแล้วก็จะเป็นผู้ดูแลการต่อไปยังอนาคตเนี่ยนะคะแต่ทว่าคณะกรรมาธิการสาธารณสุขวุฒิสภาได้ออกมายับยั้งการโอนย้ายรพ.ศ.ต.ด้วยเหตุผลที่ว่าการรวบรัฐดำเนินการถ่ายโอนรพ.ศ.ต.อาจสร้างปัญหาต่อระบบสาธารณสุขจากปัญหาความพร้อมของผู้รับการถ่ายโอนของท้องถิ่นและความสมัครใจของผู้ที่จะถ่ายโอนอันนี้เนี่ยนะคะดิฉันเห็นข้อความตรงนี้ดิฉันก็งงมากเพราะว่าคณะกรรมการกระจายอำนาจนะฮะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีท่านวิษณุเครืองามเป็นประธานนะคะท่านเป็นรองนายกด้วยแล้วก็คณะกรรมการมากมายซึ่งมีทั้งภาคส่วนที่เป็นฝ่ายปกครองเองและภาคส่วนที่เป็นฝ่ายสาธารณสุขนะคะทั้งผู้รับโอนและผู้ถ่ายโอนเป็นคณะกรรมการได้พูดคุยกันมาเสียงบประมาณไปไม่รู้เท่าไหร่นะคะกว่าจะมีมติออกมาว่าเห็นสมควรที่จะถ่ายโอนอำนาจการสาธารณสุขเนี้ยไปลงไปยังท้องถิ่นนะคะให้อบจ.แต่ละพื้นที่บริหารจัดการซึ่งณวันนี้เราเห็นปัญหาอยู่ว่าการสาธารณสุขไทยเนี่ยนะคะความเจริญทั้งทางด้านเทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญต่างๆมักจะกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ๆและเมืองหลวงนะคะแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยเพราะฉะนั้นการเข้าถึงของประชาชนเนี่ยมันจะไม่ทันท่วงทีเจ็บป่วยจะต้องวิ่งเข้ามาเมืองหลวงจะต้องวิ่งเข้ามาเมืองใหญ่นะคะนั้นการดูแลก็ไม่ทั่วถึงการจะต้องรอนโยบายจากส่วนกลางอย่างเดียวนะคะเป็นการลงศูนย์เพราะฉะนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการสาธารณสุขที่เราเห็นว่าเป็นมิติที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่ควรจะเกิดมาตั้งนานแล้ว
แต่ว่าณวันนี้ถามว่าคณะกรรมาธิการสาธารณสุขวุฒิสภาท่านเป็นใครมาจากไหนบ้างเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับในส่วนนี้ไหมส่วนใหญ่แล้วดิฉันไม่เห็นความเกี่ยวข้องของแต่ละท่านเลยที่นั่งเข้ามานั่งพิจารณานะคะส่วนใหญ่เลยคณะกรรมการท่านลองไปค้นหาดูนะคะจะมียศใหญ่ๆนำหน้าทั้งสิ้นนะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่มาตัดสินแค่โดยเอาอะไรมาเป็นเครื่องตัดสินเนี่ยนะคะนั้นดิฉันคิดว่าอันนี้เป็นการกระทำที่มันเป็นการริดรอนอย่างน้อยที่สุดมันเป็นการริดรอนระบบประชาธิปไตยในเรื่องของการกระจายอำนาจนะคะซึ่งเราอยากจะบอกว่าที่ผ่านมาประเทศไทยถ้าท่านจะพูดว่าเราไม่เคยมีประชาธิปไตยที่แท้จริงเลยเพราะอำนาจทุกอย่างรวมศูนย์หมดนะคะมันทุกอย่างการกระจายอำนาจอะไรองค์กรต่างๆที่ตั้งไว้เนี่ยมันเป็นแค่ภาพลวงตาในการรูปแบบของประชาธิปไตยแต่ในทางปฏิบัติมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงอันนี้ก็เรียนก็เลยอยากจะฝากนะคะแต่มีหลายเรื่องถ้าจะพูดวันนี้มันคงจะเวลาไม่พอนะคะส่วนหนึ่งเรียนอยากฝากไว้เลยนะคะเรื่องวัคซีนเนี่ยเรียนข้องใจมากนะคะอยากจะตั้งอยากจะโยนคำถามสู่สังคมว่าวัคซีนเนี่ยนะคะเรียนติดใจมาตั้งแต่เริ่มต้นของการแพร่ระบาดโควิดว่าประเทศไทยเนี่ยวัคซีนที่เขาจัดลำดับไว้ว่าเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงราคาถูกแต่เราในอันดับต้นๆประเทศไทยกลับไม่สั่งเข้ามาใช้แต่ไปสั่งใช้วัคซีนที่ประสิทธิภาพต่ำสุดราคาสูงสุดที่อยู่ท้ายสุดนะคะซึ่งเรียนก็เป็นคำถามที่งงมาตลอดหาคำตอบไม่ได้จนสุดท้ายมันถึงบางอ้อว่าอ้อที่เขาต้องสั่งยี่ห้อนี้เพราะอะไรเพราะอ๋อคนกันเองใช่ไหมคะก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเอาชีวิตของประชาชนมาเป็นเครื่องมือในการผันงบอะไรของคุณถูกไหมคะณวันนี้เนี่ยสุดท้ายดิฉันอยากจะขอเรียกร้องอยากทราบมากว่าถ้ารัฐบาลโปร่งใสจริงขอให้แสดงตัวเลขออกมาเลยว่างบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนแต่ละล็อตของคุณเนี่ยคุณซื้อวัคซีนอะไรเมื่อไรจำนวนเท่าไหร่ราคาโดสละเท่าไหร่ขอให้ตีแผ่ให้สังคมรับรู้ได้ไหมคะเรื่องนี้ดิฉันติดใจมากแล้วก็อยากทราบเพราะฉะนั้นถ้าท่านโปร่งใสจริงเป็นรัฐบาลที่โปร่งใสชัดเจนจริงกล้าแสดงออกมาค่ะหวังว่าเสียงจะไปถึงนะครับพี่ชุกนะครับก็โอเคนะฮะสำหรับประเด็นเรื่องการยับยั้งการกระจายอำนาจสาธารณสุขก็อย่างที่คุณชุลีพรพูดไปว่ามันมีคำสั่งเนาะจากของคณะกรรมการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะครับแต่ว่าก็ถูกขัดขวางโดยสว.ซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทางสว.เนี่ยก็มีบทบาทในการขัดขวางเรื่องก้าวหน้าก้าวหน้านะฮะแต่จริงๆในฮะแล้วจริงครับแล้วก็จริงๆแล้วในกรณีที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้เนาะสว.เขาถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอะไรฮะในสมญานามรู้สึกว่าเขาปฏิบัติตัวเนาะเหมือนเป็นการขัดขวางการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ในเรื่องนี้ก็มายับยั้งการกระจายอำนาจสาธารณสุขนะครับสู่ไอ้ตัวในการย้ายระบบกอไปอย่างปกติด้วยครับสำหรับประเด็นต่อไปฮะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเลยนะครับก็ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแรงงานเผชิญกับความเปราะบางมากนะครับแล้วก็มีตัวเลขสำคัญนะครับในตอนนี้ว่าตัวเลขการว่างงานมากเหลือเกินนะครับก็ขอเชิญคุณไหมนะฮะธนพรช่วยแถลงว่าที่มันแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่เราบอกว่าเป็น1ใน7สถานการณ์ความถดถอยมันถดถอยยังไงนะครับในเรื่องนี้แล้วก็รวมไปถึงผลงานของรัฐมนตรีด้วยครับเชิญครับค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะทั้งผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ชมผ่านเพจนะคะการไลฟ์สดในวันนี้นะคะก็คิดว่าในเรื่องของประเด็นแรงงานเปราะบางนะคะในสถานการณ์โควิดเนี่ยเราเห็นว่าคนว่างงานเนี่ยเกือบ900,000คนนะคะซึ่งในเราคิดว่าในปี2564เนี่ยคือเราว่างงานกันมายาวนานนะว่าตั้งแต่ปี63ที่แต่เจอสถานการณ์โควิดแล้วก็มาช่วงปี64บางคนยังไม่ได้กลับเข้าสู่การทำงานนะคะถ้าเรามองถึงตัวเลข900,000นะเกือบ900,000คนเนี่ยมันต้องมองถึง
ผลกระทบที่กับครอบครัวด้วยนะเพราะว่าแรงงานมีครอบครัวอย่างน้อยมีลูกนะต้องเลี้ยงลูกต้องเลี้ยงพ่อแม่คูณอีก2เห็นได้หมายความว่าคนที่ได้ผลกระทบเนี่ยประมาณ1.8 ล้านนะประมาณ1.8 ล้านนะคะที่ในส่วนของแรงงานในระบบนะคะเราจะเห็นว่าสถานการณ์การว่างงานเนี่ยเกือบ900,000เนี่ยมารวมถึงนักศึกษาที่จบใหม่อีกเกือบ300,000 คนนะที่ตกงานนะคะซึ่งวันนี้เราจะเห็นว่ามันจำนวนมันเพิ่มขึ้นพอสมควรนะจากสถิตินะคะเมื่อมันเห็นแบบนี้นะปัญหาผู้ว่างงานที่มันเกิดจากการทำงานเนี่ยนะมันก็จะเห็นกระทบในภาคอุตสาหกรรมที่วันนี้คนถูกเลิกจ้างเยอะนะมันมีต่อเนื่องนะการถูกเลิกจ้างแล้วก็คนที่การลดชั่วโมงการทำงานซึ่งการลดชั่วโมงการทำงานถ้าฟังแล้วจะดูดีถูกไหมแต่จริงๆแล้วคือเวลามันลดชั่วโมงการทำงานก็คือเขาไม่ได้ค่าจ้างด้วยนั่นหมายถึงว่าค่าจ้างรายได้เขาลดลงด้วยนี่คือสถานของประเทศไทยของแรงงานที่เผชิญอยู่นะคะแรงงานนอกระบบอีกนะที่เขาสูญเสียอาชีพนะคะเราจะเห็นจากการจัดระเบียบของกทม.ตั้งแต่ที่รัฐบาลยุคคสช.เข้ามานะที่มีการจัดระเบียบทำให้พ่อค้าแม่ค้าหักเล่แผงลอยหรือว่าคนที่ทำงานอาชีพค้าขายต่างๆเหล่านี้เขาต้องสูญเสียอาชีพเขาต้องสูญเสียรายได้นะซึ่งมันเป็นผลกระทบของห่วงโซ่เศรษฐกิจนะคะนั่นหมายถึงว่าแม่ค้าขายหมูปิ้งอ่ะเขาไม่มีอาชีพอ่ะลูกเขามีผลกระทบยังไงและสุดท้ายมันพูดถึงกลไกของเศรษฐกิจที่มันอะไรมันกว้างขึ้นมันไม่ใช่แค่เฉพาะแรงงานอย่างเดียวนะคะจากที่เราเห็นนะคะเรื่องคนว่างงานที่มันเพิ่มขึ้นแล้วก็มันว่างงานยาวนานมันส่งผลกระทบถึงการขาดรายได้และความสามารถในการทำงานในอนาคตเราเห็นว่าการดำเนินการของรัฐมนตรีแรงงานโดยนายสุชาติชมกลิ่นนะซึ่งก็เป็นจากพรรคพลังประชารัฐนะคะหรือว่ารองนายกรัฐมนตรีคุณประวิตรวงษ์สุวรรณที่ดูแลเรื่องของด้านแรงงานนะไม่มีความเข้าใจนะคะมาตรการในการรองรับสถานการณ์คนว่างงานนะคะจริงๆกระทรวงแรงงานควรจะมีนโยบายที่จะรองรับคนว่างงานการเยียวยาเป็นแค่มาตรฐานเบื้องต้นเท่านั้นเป็นการเยียวยาในระยะเบื้องต้นเท่านั้นในระยะสั้นแต่ว่าในระยะยาวในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยอาชีพบางอาชีพมันหายไปนะคะคนที่ทำงานในโรงงานเนี่ยก็มีหุ่นยนต์มีเครื่องจักรอะไรที่มันมีทันสมัยนี้มาแทนคนเนาะมันก็ทำให้คนหลุดออกจากระบบอุตสาหกรรมนี้มากขึ้นกระทรวงแรงงานควรจะทำยังไงคุณประวิตรวงษ์สุวรรณจะรู้ไหมเพราะถามอะไรก็ไม่รู้สักเรื่องนะคะกับเรื่องของบอกว่าคุณจะหาอาชีพอะไรรองรับคนที่ว่างงานเพื่อให้มีงานทำแล้วก็รองรับเด็กจบใหม่ที่จบออกมาแล้วไม่มีงานทำนะคะคุณหาเสียงไว้นะคะว่านโยบายพรรคพลังประชารัฐจะเอาแค่เรื่องประเด็นแรงงานนะบอกว่าค่าจ้างค่าต่ำต้อง425 บาทแล้วอยู่ไหนคุณสุชาติชมกลิ่นคุณมาจากพรรคพลังประชารัฐวันนี้คุณทำนโยบายคุณหรือยังหรือคนช่อโฉนหรือคุณหลอกลวงประชาชนคุณบอกว่าจบปตรีได้รับค่าจ้างเลย20,000เอ้ายังตกงานอยู่เกือบ300,000อยู่ตรงไหนนะคะคุณบอกว่าจบอาชีวะ18,000แล้วตอนนี้คนเด็กที่จบมาใหม่ไม่มีงานทำอันนี้เราเห็นว่าความที่ไม่เข้าใจนะคะความที่ไม่มีมาตรการที่มันการจัดการที่มันรอบได้เนี่ยมันให้สูญเสียทักษะการทำงานนะคนที่จบอาชีวะออกมาเขาอาจจะมีความรู้ความสามารถที่จะต้องรองรับอาชีพเขาแต่ว่าไม่มีมาตรการตรงนี้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะการเยียวยามาตรการเชิงรุกก็ไม่มีนะคะก็เห็นแค่เน้นการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มถูกไหมอย่างมาตรา33โครงการเรารักกันพี่น้องแรงงานข้ามชาติก็อยู่ในมาตรา33นะคะอีกล้านกว่าคนเนี่ย1,500,000คนเนี่ยในเมื่อคุณประกาศว่ามาตรา33เนี่ยจะต้องได้รับการเยียวยาคุณบอกว่ายกเว้นแรงงานข้ามชาติซึ่งต้องยอมรับนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยยังต้องการแรงงานข้ามชาติในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมภาคบริการภาคก่อสร้างหรือแม้แต่ในกระบวนการผลิตตอนนี้ก็มีพี่น้องแรงงานข้ามชาติเนี่ยเข้าไปเยอะแต่ว่าการจัดการแบบนี้มันเป็นพูดเรื่องของชาตินิยมความที่เป็นประชาธิปไตยความที่ไม่ฟังเสียงเนาะไม่ฟังเสียงคนงานไม่ฟังเสียงของทุกกลุ่มที่เขาออกมาเรียกร้องนะอันนี้เราก็จะเห็นนะคะจริงๆเรื่องของมาตรา33เรื่องผู้ประกันตนนี่มันเป็นสิทธินะมันเป็นสิทธิของเขาแต่คุณเนี่ยรัฐมนตรีสุชาติเนี่ยเอามาเคลมเป็นผลงานของตัวเองจริงๆเงินกรณีหลายกรณีนะที่เอามาเยียวยาเนี่ยนะคะคุณต้องบอกว่าไม่ใช่เงินนายสุชาติชมกลิ่นนะคะ
เป็นเงินภาษีที่เราต้องจ่ายนะผู้ประกันตนจ่ายเงินในกองทุนประกันสังคมแล้วก็ยังต้องจ่ายภาษีซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าภาษีทางอ้อมแม้ภาษีแหวกอะไรพวกเหล่านี้พวกเราที่เป็นคนงานหรือแม้แต่พี่น้องแรงงานข้ามชาติเขาก็จ่ายภาษีนะเขาไม่อยู่ในประเทศไทยถูกไหมคะทำไมคุณคิดที่แบบว่าไม่ก้าวหน้ามันล้าหลังนะมันถดถอยอ่ะซึ่งเราคิดว่าถ้าคุณไม่ต้องการใช้พี่น้องแรงงานข้ามชาติคุณก็ไล่กลับประเทศไปเลยคุณสุชาติและคุณก็หาแรงงานเข้ามาทำงานแทนนะคะให้มันเกิดขึ้นในแล้วก็ให้มันรองรับเศรษฐกิจด้วยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะมาตรา40ที่คุณออกบอกว่าโอ้โหช่วงนั้นใช่ไหมคะบอกว่ามีเงินเยียวยาใครอยู่มาตรา40มีกว่า7ล้านคนนะที่เข้าไปสมัครเข้าไปใหม่นะคะแต่สุดท้ายมันไม่ยั่งยืนไงสมัครเพื่อไปเอาเงินเยียวยาแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งต่อนี่มันก็คืออะไรเพราะว่าเขาไม่มีเงินที่จะไปส่งต่อถูกไหมคะแต่เขาต้องการที่จะรับเงินเยียวยาแค่นั้นเองอันนี้คือความไร้ประสิทธิภาพความไม่มีศักยภาพหรือความไม่รู้ของคุณประวิตรวงสุวรรณในฐานะที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านแรงงานนะคะเราถึงคิดว่าในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะที่การทำงานของรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะคะเขาพยายามสร้างอาณาจักรนะคะของในกระทรวงแรงงานผู้นำแรงงานที่มีแนวคิดเห็นเดียวกันกับพรรคพลังประชารัฐหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแต่พี่น้องแรงงานที่มีความเห็นต่างนะเอาความเห็นต่างทางการเมืองรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นจะใส่ร้ายป้ายสีแล้วก็จับแรงงานหรือว่าปัญหาแรงงานที่มีความเห็นต่างทางการเมืองแตกต่างจากคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะก็คิดว่าในการทำงานนะตั้งแต่รัฐมนตรีสุชาติเข้ามาบริหารงานแล้วก็อันนี้ดูโฉมหน้าไว้นะถ้าใครยังไม่เคยเห็นคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะนี่นะคะคุณสุชาติชมกลิ่นนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็คิดว่าในการทำงานของคุณนะคะเราให้นะสอบให้ผ่านสอบตกและเป็นไปได้คุณควรจะแสดงสปิริตแล้วก็ลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับคุณธนพรฮะให้กระบาดด้วยใช่ไหมฮะโอเคครับสำหรับ เราได้พูดกันมานะครับ6ประเด็นแล้วนะครับประเด็นแรกก็เป็นเรื่องของความถดถอยเรื่องเงินเยียวยาที่ไม่ทั่วหน้านะครับแล้วก็การจัดการวัคซีนที่ล้มเหลวนะครับประเด็นที่2เป็นเรื่องของการท่อมกฎหมายบำนาญ5ฉบับนะครับโดยนายกรัฐมนตรีนะฮะกฎหมายบำนาญประชาชนที่พยายามที่จะยกระดับรายได้นะครับหลักประกันรายได้เนาะของผู้สูงวัยนะครับประเด็นที่3เป็นเรื่องการเบี้ยวเงินอุดหนุนเด็กและเกิดทั่วหน้านะครับแล้วก็ประเด็นที่4นะครับเป็นเรื่องของการศึกษาออนไลน์นะครับหายนะภัยของอนาคตนะครับประเด็นที่5ก็เป็นเรื่องการยับยั้งการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขนะครับประเด็นที่6แรงงานเปราะบางนะครับในสถานการณ์โควิดตอนนี้คนว่างงานเกือบ 900,000 คนแล้วนะครับแล้วก็ประเด็นที่7นะครับผมก็รับหน้าที่นะครับในการพูดถึงเรื่องงบประมาณปี2565นะครับสวัสดิการที่เหลื่อมล้ำนะครับซึ่งก็มีประเด็นหลักๆด้วยกันนะครับ2เรื่องหลักๆนะครับคืองบประมาณ2565เนี่ยถือว่าเป็นการจัดสวัสดิการสังคมที่เหลื่อมล้ำนะครับก็เป็นความถดถอยของสวัสดิการสังคมประจำปีนี้นะฮะซึ่งในเนื้อหาก็คือว่าสวัสดิการของประชาชนนะครับในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565ซึ่งเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคมนะครับในปีนี้แล้วนะฮะก็สวัสดิการประชาชนถูกปรับลดลงนะครับแล้วก็สวัสดิการข้าราชการเพิ่มขึ้นนะครับสวัสดิการประชาชนในปีนี้นะครับมีประมาณ 360,000 ล้านบาทนะครับถูกปรับลดฮะที่จริงมีโควิดเนาะน่าจะปรับเพิ่มนะฮะอันนี้ปรับลดลง 24,000 ล้านบาทคิดเป็น11ถ้าดูรวมๆแล้วนะครับสวัสดิการประชาชนจะคิดเป็น 11.66% ของรายจ่ายงบประมาณทั้งหมดนะครับซึ่งในกรณีที่ปรับลดนะฮะก็ยกตัวอย่างเช่นประกันสังคมฮะเมื่อกี้คุณหมายพูดถึงนะฮะบอกว่าประกันสังคมถูกปรับลดลงครับเกือบ 20,000 ล้านบาทนะครับในปีนี้มีประมาณ 44,000 ล้านเท่านั้นเองนะครับส่วนกองทุนการออมแห่งชาตินะครับที่แหม่มได้พูดถึงว่ารัฐมนตรีพยายามที่จะพูดถึงเรื่องให้คนเนี่ยออมนะฮะก็ปรากฏว่ากองทุนการออมแห่งชาตินะครับถูกปรับลดไปเกือบ 50% ฮะปรับลดไป305ล้านบาทนะครับเหลือแค่300ล้านเท่านั้นเองคือปรับครึ่งนึงเลยนะฮะ
คือไม่รู้เขาทำความผิดอะไรคือมาถึงการออมเนี่ยรัฐบาลบอกว่าจะต้องเน้นออมนะครับแต่ตอนนี้พี่แหม่มบอกคือตอนนี้หาเช้ากินกลางวันกินเที่ยงนะไม่ใช่หาเช้ากินค่ำนะครับเพราะมันไม่มีจะออมนะครับออมไปให้โจนะครับนะแต่ว่าการกองทุนการออมก็ถูกปรับลดด้วยเนาะทั้งคุณอินแบกนะครับการเคหะแห่งชาติครับพูดถึงเรื่องที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกันนะปรับลด 50% ตอนนี้เหลือประมาณ700ล้านนะครับปรับลดไป800ล้านนะกองทุนสปสช.ก็ปรับลดเกือบ 2,000 ล้านนะครับทั้งที่มันหน้าที่จะเป็นกองทุนที่เข้มแข็งนะครับเติบโตในยุคสถานการณ์โควิดนะครับอันนี้ก็สะท้อนได้อย่างสำคัญว่าวิธีคิดมันกับแต่ละปัจจัยสวัสดิการประชาชนปรับลดขณะที่สวัสดิการราชการปรับเพิ่มขึ้นนะ 470,000 ล้านนะครับเพิ่มขึ้นเกือบ 10,000 ล้านบาทนะครับคิดเป็น 15% ของรายจ่ายเมื่อรวมเงินเดือนเนี่ยเท่ากับ 40% เลยนะครับซึ่งถือว่าถ้าไม่มีการปฏิรูประบบราชการนะฮะผมคิดว่าประเทศเราในหายนะแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องสำคัญครับเป็นประเด็นที่3งบประมาณกระทรวงกลาโหมยันติดอันดับ4นะครับซึ่งก็มีถึง 200,000 ล้านก็เพิ่มขึ้นด้วยฮะประมาณเกือบ 2,000 ล้านเหมือนกันเมื่อกี้กองทุนสปช.เนาะถูกปรับลด 2,000 จริงๆถ้าเอามาเพิ่มนี้หรือเปล่าฮะ 2,000 ล้านนะครับแล้วก็เป็นงบบุคลากร 100,000 ล้านนะครับและในขณะเดียวกันเราไปดูข้อมูลฮะทุกท่านครับเราไปดูข้อมูลของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขปรับลดนะครับบุคลากรกระทรวงศึกษาก็ปรับลดแต่ว่าบุคลากรของกระทรวงกลาโหมนะครับก็ยังเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมครับอันนี้ก็สะท้อนได้อย่างสำคัญว่าตัวงบประมาณอันนี้เป็นงบประมาณที่ดูเหมือนว่าใส่ใจห่วงใยกำลังคนน่ะมากกว่าประชาชนที่แล้วก็คนที่จะต้องมาดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องของการศึกษานะครับอันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราดูแล้วผลงานของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับก็คงจะต้องให้ไม่ผ่านนะฮะสอบตกนะครับก็คือไม่มีการจัดลำดับความสำคัญในนโยบายสวัสดิการสังคมนะครับเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับแล้วก็ระบบสวัสดิการสังคมก็ถดถอยสู่สงเคราะห์ไม่มีการปรับเป็นระบบทั่วหน้าต่างๆสัญญาไว้เรื่องเด็กก็ไม่ทำนะครับเรื่องบำนาญก็อ้างว่าใช้มีอะไรนะเป็นภาระงบประมาณทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วนะครับเรื่องระบบบำนาญนะฮะถ้าเราดูข้อมูลที่ชัดเจนเลยนะครับก็คือว่าปัจจุบันผู้สูงอายุ10ล้านคนถ้าได้รับบำนาญประชาชนที่เส้นความยากจน 2,762 บาทเนี่ยนะครับจะใช้งบประมาณ 340,000 ล้านใกล้เคียงกันเลยฮะกับงบประมาณที่เป็นบำนาญของราชการแค่ 870,000 คนนะครับซึ่งใช้งบประมาณในปี65เนี่ยฮะพรบ.ฉบับเนี้ยคือ 310,000 ล้านนะครับอันนี้ก็ชัดเจนว่าสวัสดิการในพรบ.งบประมาณฉบับนี้เป็นสวัสดิการของความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็เป็นสวัสดิการที่เน้นระบบอภิสิทธิชนนะครับเน้นข้าราชการซึ่งก็เช่นเดียวกันฮะพูดถึงรัฐมนตรีคลังแล้วคงจะไม่พูดถึงนายกรัฐมนตรีไม่ได้นะครับซึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับก็ในเรื่องนี้ก็สะท้อนได้อย่างสำคัญว่าไม่จัดลำดับความสำคัญยังไม่พอนะฮะไม่จัดลำดับความสำคัญในเรื่องสวัสดิการยังไม่พอยังขัดขวางนะครับล้มพรบ.กฎหมายบำนาญทั้ง5ฉบับไม่ได้ฉบับเดียวนะของพรรครัฐบาลก็ล้มด้วยนะฮะแล้วก็พรรคฝ่ายค้านอีก3แล้วก็รวมถึงพรบ.ของฉบับประชาชนนะครับเพราะนั้นผมคิดว่านะครับสรุปภาพรวมนักข่าวให้สมญานามว่าชำรุดยุดโทรมแต่สำหรับพวกเรานะฮะชำรุดสุดโทรมทั้งคณะไม่เฉพาะคุณประยุทธ์ฮะเพราะว่าชัดเจนว่าทำให้เกิดสวัสดิการนะครับเกิดความถดถอยนะครับทั้ง7ด้านที่กล่าวมานะครับแล้วก็เราก็วันนี้เราก็ได้วิจารณ์ถึงผลงานของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านสวัสดิการสังคมทั้งหมด7คนด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเครือข่าย V Fair เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมก็จึงได้แถลงนะครับถึงสถานการณ์ความถดถอยของนโยบายสวัสดิการสังคมนะครับทั้ง7ประการในปี2564นี้แล้วก็คิดว่าก็คงจะเป็นการวิจารณ์ผลงานของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ด้านสวัสดิการสังคมทั้ง7คนนะครับเราก็ต้องย้ำว่าถือว่าเป็นความชำรุดทรุดโทรมนะครับแล้วก็สอบตกทั้งคณะนะไม่เฉพาะชำรุดทรุดโทรมของนายกคนเดียวนะฮะแล้วก็คิดว่าบทบาทสำคัญของกระทรวงนะครับพม.นะครับในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะคุณจุติไกรเลิกนะครับผมคิดว่าคุณจุติไกรเลิกไม่ขาดความกล้าหาญนะครับในการดำเนินการเรื่องสวัสดิการระบบทั่วหน้าแล้วก็คุณจุติไกรเลิกเนี่ยผมคิดว่าปฏิบัติตนไม่ใช่เป็นรัฐมนตรีเหมือนกับอธิบดีกรมประชาสมัยก่อนนะครับย้อนหลังไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับบำนาญก็จะมีกฎหมายปลดถอยย้อนหลังไปอีกนะครับแล้วก็เรื่องของเด็กทั่วหน้าก็ไม่นำเข้าครม.นะครับอันนี้ก็คิดว่าคงจะฝากพี่น้องนิดหนึ่งครับพี่ใหญ่ส่วนไหมครับพวกเราในนามคณะกรรมการเครือข่ายรัฐสวัสดิการนะครับก็คิดว่ารอบปีที่ผ่านมาเราก็ติดตามสถานการณ์เพื่อพี่น้องนะครับร่วมกับพี่น้องเครือข่ายก็ต้องขอขอบคุณในรอบปีที่ผ่านมาที่พี่น้องเครือข่ายทุกส่วนที่ช่วยกันผลักดันนะครับอาจจะยังไม่สำเร็จในรอบนี้แต่เราเชื่อว่าการติดตามของพวกเราจะเป็นการส่งต่อไปให้ผู้นำรัฐบาลนะครับได้แก้ไขนะครับตรงนี้อีกเรื่องหนึ่งประเด็นที่สองสุดท้ายเลยผมคิดว่าเราต้องมีความเชื่อนะครับในเครือข่ายและสุการพวกเราว่าถ้าคุณภาพชีวิตประชาชนมีความมั่นคงมีสวัสดิการที่ดีการพัฒนาประเทศศักยภาพในการพัฒนาประเทศร่วมกันจะเป็นของประเทศไทยก็จะไปก้าวหน้าครับครับทีนี้ก่อนจะสรุปนะฮะตอนท้ายก็คิดว่าเดี๋ยวจะให้ทุกท่านนะครับช่วยสรุปสั้นๆขมวดทิ้งท้ายเอาแค่นะฮะคนละนิดนึงเชิญจากพี่แหม่มก่อนฮะเชิญตามๆก็เหมือนที่ทุกคนพูดนะคะว่ารัฐบาลนี้ถ้าเกิดว่านี่เราพูดเฉพาะด้านสวัสดิการสังคมนะเราไม่ได้พูดเรื่องอื่นนะเราถือว่ารัฐมนตรีสอบตกนะคะแล้วถ้าไปพูดเรื่องอื่นอีกซึ่งการบริหารเนี่ยล้มเหลวทั้งหมดเลยด้วยซ้ำจริงๆเราอยากให้รัฐบาลชุดนี้ได้ออกไปเลยนะหรือไม่ก็ยุบสภาไปเลยนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าพวกเราอึดอัดกับสถานการณ์แบบคลุมเครือแบบปาหีรัฐบาลเล่นเองชงเองกับกลุ่มทุนซึ่งไม่มีประชาชนอยู่ในนั้นเลยอันนี้เราฝากไว้ว่าเรารับไม่ได้แล้ววิธีการหรือวิสัยทัศน์ของรัฐมนตรีแต่ละท่านล้าหลังมากนะคะล้าหลังจนน่าตกใจที่ถอยหลังเข้าคลองไปถึง30ปีนะคะก็อยากให้พิจารณาเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ประชาชนที่เขาไม่ได้ออกมาพูดเนี่ยไม่ใช่เขาอดทนหรืออะไรเขาก็พยายามที่จะไม่รับเงื่อนไขนี้เหมือนกันนะคะเราก็เหมือนกันที่จะไม่รับรัฐบาลแบบนี้นะคะโอเคเชิญที่ชุดใหม่ก็คงขอสั้นๆนะคะว่าตัวชี้วัดว่าประเทศไทยเราจะซีวิไลได้นะคะประชาชนเราต้องกินอิ่มนอนอุ่นทั่วหน้านะคะด้วยประเทศไทยต้องมีแนวนโยบายรัฐสวัสดิการต้องเกิดขึ้นจริงนะคะในทุกช่วงวัยตั้งแต่ครรภ์มารดาถึงเชิงตระกอลนะคะไม่ใช่การสงเคราะห์ไม่ใช่ระบบการสงเคราะห์เฉพาะกิจนะแล้วก็อะไรนะชิงโชคไปแต่ละครั้งละครั้งตามแต่รัฐบาลจะหยิบยื่นหรือว่า เห็นอยากจะให้ก็ให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาเงินงบประมาณมาหาเสียงให้กับตัวเองหมดยุคแล้วค่ะประชาชนเข้าใจรู้ทันแต่เพียงแต่ว่าพูดไปก็อำนาจมันกดทับนะคะมันไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างไรแล้วเราเชื่อว่าสังคมไทยนะคะยังจะต้องถึงวันหนึ่งสังคมไทยจะลุกขึ้นพร้อมๆกันค่ะโอเคครับขอบคุณครับเชิญคุณพอครับค่ะจริงๆเราอยากจะพูดถึงรัฐบาลนะกระดิกาหรือว่าเป็นรัฐบาลที่ทำงานแบบปากผูกอ่ะคุณไม่ได้ทำงานแบบแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเชิงระบบนะคะแก้ปัญหาแบบปรับปรุงอย่างเช่นมาตรการเรื่องสงเคราะห์เนี่ยซึ่งเราพูดว่ารัฐสวัสดิการทั่วหน้าเนี่ยมันจะแก้ปัญหาทั้งระบบเนาะหนึ่งอย่างน้อยประชาชนมีรายได้อ่ะถ้าประชาชน 99% คือคนส่วนใหญ่ของประเทศมีรายได้ถูกไหมคะเศรษฐกิจในประเทศมันจะเกิดความเข้มแข็งอ่ะถูกไหมคะแต่วันนี้ 1% ที่คุณนิติรัตน์แจ้งไว้ว่ามีคนรวย52คนเนี่ยไม่มีคนเหล่านี้ประเทศไทยมันอยู่ได้นะ
แต่ถ้าไม่มีพวกเรา 99% เนี่ยประเทศไทยจะอยู่ไม่ใช่ที่เราถึงบอกว่าเราต้องให้ความสำคัญถ้าเราต้องการที่ต้องการรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยเนาะเลือกตั้งสมัยหน้านะคะที่มันจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เนี่ยเราคิดว่าประชาชนอาจจะต้องทบทวนเรื่องของเขาหลอกลวงเรามาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องค่าแรงที่พรรคพลังประชารัฐใช่ไหมที่หาเสียงกับแรงงานคุณมาหาเสียงกับพี่น้องชาวนาเกษตรกรข้าวเปลือกอ่ะเจ้าอ่ะคุณประกันราคา10,000ต่อตันอ่ะตอนนี้เป็นยังไงราคาข้าวตกไหมข้าวหอมมะลิต้องประกัน15,000ต่อตันเนี่ยเป็นไงตอนนี้ชาวนาเป็นยังไงนะคะเราคิดว่าแม้ว่าวันนี้รัฐบาลจะใช้กฎหมายมาควบคุมไม่ว่าจะเป็นพรกฉุกเฉินพรบควบคุมโรคที่มาจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่จะออกมาส่งเสียงออกมาชุมนุมออกมาบอกเล่าเรื่องราวของเขาขนาดของเขาแต่วันนี้ใช้กฎหมายแบบนี้มาควบคุมสุดท้ายมันก็แก้ไขปัญหาไม่ได้เพราะเรื่องโควิดก็เกิดจากมาตรการถดถอยความล้มเหลวของรัฐตั้งแต่วัคซีนนะคะจนถึงเรื่องมาตรการเยียวยาอันนี้อยากจะทิ้งท้ายไว้ว่าเรื่องร่างสมัยหน้านะคะพี่น้องประชาชนเราอาจจะต้องกลับมาทบทวนภาคไหนเราเจ็บเราต้องจำนะคะถ้าเราเจ็บได้ไม่จำเผด็จการก็เข้ามาแล้วพวกเราก็จะมีคุณภาพชีวิตแบบนี้ค่ะถ้าเราต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเราต้องมีรัฐสวัสดิการแล้วก็ประเทศต้องมีประชาธิปไตยขอบคุณค่ะครับพวกเราเครือข่ายวีแฟร์เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมก็คิดว่าจะส่งท้ายปีเก่าเนาะด้วยเจ็ดประเด็นนี้แล้วก็ผลงานของเจ็ดรัฐมนตรีนะครับแล้วก็คิดว่าในปี2565พวกเรานะฮะจะผลักดันในเรื่องรัฐบริการจากคันมานาถึงเชิงตะกอนอย่างเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ในสถานการณ์ที่กำลังจะมีการเลือกตั้งนะครับก็จะเป็น เรียกว่าสิ่งที่เราคงจะต้องเกาะติดนะครับเพราะว่า2ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายที่ได้เคยหาเสียงไว้นะครับก็ยังไม่ได้ดำเนินการไปอย่างไรนะครับในส่วนของพรรครัฐบาลนะครับแล้วก็ผมคิดว่าในประเด็นสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายก็คือว่ามันชัดเจนแล้วนะครับว่ารัฐสวัสดิการต้นหน้าและก็บทบาทของสวัสดิการสังคมนะครับมันค่อนข้างชัดว่าเป็นตัวที่จะพยุงนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนนะครับสังคมไทยแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีสวัสดิการสังคมแล้วก็ไม่มีการเยียวยาต่างๆตามที่ภาคประชาสังคมเรียกร้องเนี่ยสถานการณ์คนจนนะครับในปี63เนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นเกือบอีกเป็น11ล้านคนแทนที่จะเป็นแค่4ล้าน8แสนคนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่คงจะต้องช่วยกันติดตามแล้วก็สนับสนุนนะครับในการขับเคลื่อนของพวกเราด้วยแล้วก็เราขอทิ้งท้ายนะครับที่คำวาทะที่แสดงถึงความถดถอยของสวัสดิการสังคมประจำปีก็คือว่าความเท่าเทียมนะครับที่นายกรัฐมนตรีพูดว่าความเท่าเทียมคือคนรวยใช้ถนนเสียตังค์ครับส่วนคนรายได้น้อยก็ใช้ถนนข้างล่างครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับเครือข่ายวีแฟร์ครับครับสวัสดีครับแฟร์ยืนก่อนยืนก่อนยืนก่อนเหรอครับยืนก่อนโอเคตรงความห่วงใยไปกับพี่น้องทุกคนด้วยนะครับเครือข่ายพวกเราด้วยนะจำหน้าไว้นะคะคนเหล่านี้ก็อย่าไปเลือกอีกนะคะสมัยหน้านะคะแปะเลยนะแปะตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยนะนายกตรงกลางหน่อยอ๋อโอเคมาโอเคครับสวัสดีครับ